ครับมาพูดถึงหนึ่งในประเด็นสำคัญนะครับก็คือผู้ตัดสินหลังประตูหรือว่า AR นะครับที่ถูกเพิ่มขึ้นมานะครับจากเดิมเนี่ยตอนแรกแจ้งไว้ว่าจะใช้ประมาณ3เกมตอนสัปดาห์ก็เปลี่ยนมาเป็น4คือเพิ่มคุณภาพขึ้นมาใช่ครับแต่ว่าก็ยังเป็นเกมใหญ่ๆที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเนี่ยเน้นลงไปอยู่นะครับสัปดาห์นี้เพิ่มขึ้นมา1เกมใช่ก็คือครับอาจจะดูเป็นเกมเล็กละใช่ครับคนเจอ Air Force เริ่มมีขึ้นเยอะเพราะว่าหลังจากที่โค้ชเตี้ยสะสมผู้ประเสริฐของ Air Force เนี่ยพูดถึง AAR หรือว่าพวกผู้ตัดสินหลังประตูว่าให้ความสนใจให้ความใส่ใจกับทีมเล็กๆบ้างนะครับใช่ครับก็สัปดาห์นี้มี4เกมนะครับที่อุบลเจอ Air Force นะครับแล้วก็กลับมาที่ทีมใหญ่เมืองทองกับเชียงรายใช่ครับนะครับบางกอกกราสพบกับการท่าเรือนี่เป็นทีมใหญ่แล้วก็ราชบุรีพบกับTrue Bangkok นะครับทำให้อีก5เกมที่เหลือนะครับอย่างบุรีรัมย์เจอประจวบโปรติเทโรเจอโคราชพัทยาเจอราชนาวีสุโขทัยเจอชัยนาทสุพรรณเจอชลบุรีเนี่ยจะมีผู้ตัดสินแค่4คนใช่ก็เหมือนเดิมนะครับซึ่งใน4เกมนี้ก็จะแบ่งเป็น2วันนะครับเสา2เกมครับแล้วก็วันที่2เกมนะครับอนาคตเนี่ยก็จะมีการเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้ผู้ตัดสินที่ถูกใช้งานเนี่ยบางคนก็ไม่ได้ไปอบรมที่ตุรกีครับแต่ว่าเอาความรู้จากบางคนที่ไปอบรมมาเนี่ยมาถ่ายทอดให้ใช่ครับซึ่งถามว่าเป็นบางคนบอกว่ายืนแค่หลังประตูก็ดูในกรอบเขตโทษแต่ว่าด้วยความถนัดด้วยวิธีการนะแล้วก็ตำแหน่งที่ยืนด้วยนะครับบางทีหลายๆอย่างที่พอไม่ได้ไปอบรมหรือว่าไม่ได้เรียนรู้มาแค่มาติวกันบางทีก็อาจจะทำให้เกิดความผิดพลาดได้นะครับ